Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนแคทนะวันนี้พี่แมวก็เรียกว่าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ3หัวข้อนะครับเรียกว่าเราเนี่ยต้องหาข้อมูลทั้งหมด3หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อที่พี่แมวจะมาพูดใน3หัวข้อนี้ก็คือทั้งเรื่องของพันท้ายปืนที่กำลังจะมาใหม่แล้วก็ตัวละครมาใหม่แล้วก็สกินปืนสกินของไอเทมที่กำลังมาใหม่ๆที่เรียกว่ากำลังเข้าสำหรับเทศกาลคิดสมาร์ทแน่นอนครับจะเรียกว่าคิดมันนี้เรียบร้อยเตรียมของไอของที่กำลังเข้ามาใหม่นี่ค่อนข้างที่แบบว่าน่าตกใจกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆ อ่ะเรามาว่าถึงหัวข้อที่1 นะครับนั่นคือในด้านของซิงหงอคงนะฮะหรือตัวละครใหม่นะฮะที่กำลังจะมาก็คือเทพเจ้าซิงหงอคงนะฮะหรือชื่อในเกมเขาก็ชื่อว่าวูคงนะฮะวูคงหรือเปล่าวูคงหรือวูคงน่าจะเป็นวูคงนะน้องๆเรียกได้ว่าวูคงเนี่ยมาตอนแรกพี่เมียวก็ไม่เชื่อนะครับแต่ไปมาพี่เมียวลองศึกษาหลายภาพและศึกษาวิดีโอนะครับเออมันมาจริงนะน้องๆอ่ะถ้าเรามาดูจากภาพแรกแล้วเนี่ยซิงหงอคงเนี่ยราคาอยู่ที่399อาเพชรนะหรือ39 399ไดมอนด์นะค่อนข้างที่แบบว่าเอ้ยทำไมราคามันถูกหรือว่ามันแพงจริงๆแล้วราคาถูกหรือแพงเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถและสกิลนะพี่เมียวคิดว่าซิงหงอคงเนี่ยถ้าเราดูจากราคาแล้วนะพี่เมียวคิดว่าสกิลมันไม่น่าเท่าไหร่นะมันน่าจะไม่ค่อยหวือหวาอลังการอะไรยิ่งนักนะแล้วพี่แมวคิดว่าน่าจะไม่ค่อยโดนนะแต่ถ้าถามว่าความเท่เป็นยังไงฮะเท่ฮะพี่เราจะดูอีกรูปนึงฮะรูปอีกรูปนึงเป็นรูปนั่งของตอนถือไม้กระบองนะฮะแต่ว่าโอ้โหคือความสามารถนี่มันเกี่ยวกับกระบองหรือเปล่าพี่แมวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน้องๆเรียกว่าน้องๆหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับไม้กระบองว่ะพี่เออมันเกี่ยวจริงป่าววะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนครับแต่น้องๆหลายคนบอกว่าพี่แมวครับมันมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับไม้กระบองนะครับพี่แมวโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่พี่แมวจะมาบอกเรียกว่าความสามารถสปอยได้ว่าเราสปอยความสามารถของวูคงที่น้องๆหลายคนอยากเข้าใจและอยากรู้นะครับได้ว่าน้องๆหลายคนก็ทำตกใจพี่แมวก็ตกใจเหมือนกันสำหรับความสามารถของวูคงนั่นคือพี่แมวจะขึ้นรูปวิดีโอนะครับก็คือในด้านของสกิลเกี่ยวกับพุ่งไม้เย็ดเควูคงของพี่ฮะคือนานๆพี่แมวคิดว่าตอนแรกพี่แมวคิดว่าวูคงเนี่ยแบบว่าความสามารถอาจจะบวกดามงดาเมจแต่ What the fuck มันไม่ใช่น้องๆมันเป็นเกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับพุ่งไม้อะน้องๆลองคิดดูว่าพุ่งไม้เนี่ยสับว่าในฟรีไฟเนี่ยพี่แมวใช้ไหมในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับในชีวิตประจำเกมเนี่ยที่เล่นกันเนี่ยพี่แมวไม่ค่อยได้ใช้พุ่งไม้หรือไม่ค่อยได้เก็บมันเลยฮะน้อยมากคือในแผนที่ระเบียงพี่แมวก็ไม่ค่อยเก็บมันเดินหนีนะเรียกว่าพี่แมวไม่ใช่แบบว่าสายพางตัวนะเรียกว่าสายแคมป์มันน่ากลัวกว่าแน่นอนนะครับน้องพี่แมวจะบอกว่าสกิลมันเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับพุ่มไม้อะไรสักอย่างนะมันอาจจะมีแค่2 อย่างที่แมวคิดไว้ก็คือเวลาสวมใส่พุ่มไม้แล้วทำให้แบบวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่า อาจจะเกี่ยวเพราะว่าวูคงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวที่วิ่งเร็วอยู่แล้วนะคะน้องๆ อาจจะใส่พุ่มไม้แล้วทำให้แบบวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่าหรืออันที่2ครับสามารถความสามารถที่2คือสามารถอาจจะแบบว่าเวลาใส่พุ่มไม้แล้วแบบว่าอาจจะเกี่ยววิ่งเร็วความสามารถที่2คือพี่แมวคิดว่าน่าจะสามารถปองตัวหรือแปลงร่างหรือแบบว่าแปลงหรือว่าเรียกว่าแปลงร่างเป็นพุ่มไม้ได้แบบว่า2วินาที10วินาที20วินาทีอาจจะความสามารถอาจจะเป็นแบบว่าหรือว่าจะเป็นว่าพุ่มไม้แบบติดตัวเลยกับลงมาเกมปุ๊บแม่งมีพุ่มไม้อยู่กับตัวเองเลยครับแบบว่าติดตัวตลอดเวลาเลยฮะคือแบบว่าความสามารถอาจแบบว่าพางเป็นแบบว่าพุ่มไม้ได้คือแบบเอ้ยถ้ามันพางไม่ได้ก็คือแบบเจ็ดเคเลิกเล่นกับผมถ้าเป็นตัวอย่างนี้นะโอ้โหปกติก็คือแบบถ้าเจอคนใส่พุ่งไม้นี่คือถามว่าเนียนไหมก็เนียนนะครับถ้าแบบว่าบางคนใส่เนาะสำหรับถ้าวูคงมาเนี่ยถ้ามันสามารถแปลงร่างเป็นพุ่งไม้ได้ก็โอ้โหนะฮะผมบอกเลยว่าร้องไห้แน่นอนนะครับผมอ่ะนะฮะเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับแน่นอนคือด้านของน้องๆให้ความสนใจเกี่ยวกับพันท้ายของปืนนะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันเรียกท้ายปืนหรือพันท้ายปืนนะฮะได้ได้ว่าพันท้ายปืนเนี่ยในความสามารถเนี่ยพี่แมวลองมาลองหาข้อมูลมานะครับพันท้ายปืนเนี่ยจริงๆแล้วก็ใส่ได้แค่บางปืนนะครับอาจจะใส่ได้แค่พวกปืนทางด้านของพวกจำพวกปืนพวกสกาอาสกาใส่ได้M4A1 ไอพวก VSS ลูกซอง P90 MP40 อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นปืนเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบว่าพวก UMP MP5 น้องๆสังเกตดีว่าพันท้ายปืนเนี่ยถ้าเราดูจากความสามารถของพันท้ายปืนแน่นอนครับพันท้ายปืนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแรงดีดของปืนนะแรงดีดปืนก็คืออยู่ที่กับขาตั้งนะฮะขาตั้งปืนนะคือทางด้านของกริปนั่นเองนะฮะก็คือมันจะช่วยในการแรงดีดปืนแต่แน่นอนครับความสายปืนในที่นี้ก็คือการสะบัดของลูกกระสุนปืน
จะเรียกว่าการสะบัดปืนแน่นอนครับมีปืนอะไรบ้างที่สะบัดก็ถ้าถามแล้วพี่แมวสังเกตง่ายก็คือ MP40 แล้วก็เป็นทางด้านของปืนพวก UMP MP5 ก็คือแบบว่าเป็นปืนที่สายมากครับเวลากระโดดยิงค่อนข้างที่แบบว่าลูกกระสุนค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่รวมอยู่จุดเดียวนะครับแน่นอนครับก็มีบางปืนที่ไม่สามารถใส่ทางด้านของพางท้ายปืนก็น่าจะมีทางด้านของพี่แมวเราไปสังเกตมาได้เป็นทางด้านของปืน M60 ที่เป็น100นัด60นัดแล้วก็ปืนทางด้านของ100นัดนะฮะแล้วก็ทางด้านของปืนM เรียกว่าปืนอะไรวะ M16 หรือ M14 วะปืนที่มันยิงได้แบบทีละนัดที่ใช้ Mac AR นะฮะคือมันใช้ไม่ได้นะฮะแต่แปลกมาก VS กับถึงใช้ได้นะครับสำหรับฐานปืนนะครับก็โอกาสดรอปสำหรับไอเทมนี้นะพี่แมวคิดว่าโอกาสดรอปเนี่ยเรามาลองเดาถ้าเป็นจุกเก็บเสียงนี่คือจะมีดรอปใน AirDrop แล้วก็ดรอปตามพื้นนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านของกิฟเนี่ยกิฟที่เป็นกิฟเหลืองๆขาตั้งก็สามารถมันก็ดรอปตามเมืองนะน้องๆแล้วก็ส่วนไอเรดาร์เรียกว่าอะไรวะเรียกว่าสะโขกจากความร้อนก็ดรอปตามบ้านเหมือนกันนะน้องๆพี่แมวคิดว่าไอเทมเนี่ยมันใส่ได้แบบว่าบางปืนอาจจะใส่ได้ออกค่อนที่เยอะนะครับมีบางปืนที่ใส่ไม่ได้นะพี่แมวคิดว่าไอเทมเนี่ยน่าจะดรอปเหมือนจุกเก็บเสียงแน่นอนคือมีดรอปตามเมืองแต่น้อยมากแล้วก็อาจจะมีดรอปในเรียกว่าแอร์ดรอปเนาะเรียกว่าพี่แมวคิดว่าไอเทมเนี้ยน่าจะช่วยได้แบบว่าพอสมควรนะครับสำหรับเรียกว่าการสะบัดปืนเพราะว่าลูกกระสุนบางปืนเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าเวลากระโดดยิงหรือการเข้าปะทะเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าลำบากนิดนึงเนาะเรียกว่าพี่แมวก็เอาให้ดูหลายๆรูปนะครับก็สำหรับพี่แมวคิดว่า2อันนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวไม่แน่ใจว่าไอสายพันธุ์ปืนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีม่วงแต่ในใจพี่แมวเนี่ยเทใจไปอยู่ที่สีทองนะครับเพราะว่าไอเทมมันเป็นไอเทมค่อนข้างที่แบบว่าเพราะไอเทมใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบสีทองอยู่แล้วมันจะไม่มีตังค์เก็บเลเวล1เลเวล2เลเวล3นะครับน้องๆเรียกว่าค่อนข้างที่แบบว่าจับแมวเลยนะครับน้องๆทุกคนโอเคครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่3นะคือด้านของไอเทมใหม่แน่นอนครับน้องๆก็อยากรู้นะว่าไอเทมใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่แมวอย่างแรกนะครับก็คือรถตุกๆสกินคริสต์มาสรู้สึกว่ารถตุกๆนี่มึงสกินมาบ่อยเกินคือมันจะมาเยอะอะไรขนาดนั้นน้องๆก็คือแบบโอ้โหคือสกินตุกๆคือมาเยอะกว่าเพื่อนอ่ะคือทำไมเจมไม่เอาสกินรถกระบะมาบ้างล่ะครับคือน้องๆหลายคนก็อยากมีเหมือนกันใช่ป่ะก็สกินก็ค่อนข้างที่แบบว่าดีไซน์สวยเหมือนกันนะครับน้องๆโอเคครับเราก็มาอยู่กับชิ้นที่2นะครับก็เป็นไปแล้วแน่ไม่ได้นะครับนอกจากระเบิดคริสต์มาสนะครับที่เรียกว่าพี่เมียวไปดูวิดีโอมาแล้วค่อนข้างจะแบบว่าเวลาปาปุ๊บเป็นแบบสีขาวๆเหมือนระเบิดไฮโลวีนนะครับถ้าน้องๆนึกภาพไม่ออกคือพอปาปุ๊บแล้วแบบว่าเป็นสกินแบบว่าเป็นกล่องของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นหิมะเหมือนระเบิดตุ้มนะฮะรูปร่างระเบิดนี่ค่อนข้างที่แบบว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับเป็นหัวคริสต์มาสนะครับหัวน่ากลัวหัวโตๆนะฮะน้องๆเรียกได้ว่านะฮะก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเท่นะครับสำหรับราคาเนี่ยพี่เมียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่เมียวก็มีแค่รูปให้น้องดูเหมือนกันนะครับก็เรียกว่ามันเป็นสกินค่อนข้างที่แบบว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับหน้าค่อนข้างที่จะมาจริงนะครับอย่างที่3นะครับก็คือทางด้านของสกินปืนนะเรียกว่าน้องๆหลายคนก็แบบว่าเอ้ยพี่สกินปืนมันจะมาจริงเหรอวะพี่มันมาจริงๆนะครับน้องๆก็คือพี่เมียวบอกเลยว่าสกินปืนนี่แม่งโคตรจามนะฮะพี่เมียวจะให้ดูนะครับ สกินปืนแรกนะครับผมจะเป็นทางด้านของปืน AK นะครับเรียกว่า AK เนี่ยมีสกินทั้งหมดกี่สกินนะพี่แมวไม่แน่ใจก็มีสกินทั้งของสกินดาร์กอนแล้วก็สกินบับเบิ้ลบีแล้วก็สกินทั้งนั้นของสกินอะไรอีกสกินนึงนะพี่แมวก็จำไม่ได้นะครับแต่สกินนี้เนี่ยเป็นสกินทั้งนั้นของพี่แมวลองไปดูนะครับเหมือนมันจะมีเอฟเฟกต์เป็นหิมะนะฮะหิมะนะฮะน้องๆหยาบๆนะครับหิมะแบบว่าเป็นรอบๆปืนแบบว่าสกินเหมือนว่ามีออร่าเหมือนชุดก็จิอีโวมเหมือนกับไอ้พวกสกินเนี่ยไอ้สกินฟาร์มาร์ทของลายมิกัวลายผิวฟ้ามันมีเอฟเฟกต์อย่างนั้นเลยเนาะเพราะข้างที่แบบว่าสวยเหมือนกันนะครับสำหรับ AQ สกินนี้พี่เมียวคิดว่ามันได้แบบว่าสวยมันเหมือนสกินมันเหมือนเนี่ยฮะกล่องคริสต์มาสไอ้สกินเนี่ยไอ้สกินที่มันมาใหม่เนี่ยกล่องหลายพวกเนี่ยฮะก็ลายคล้ายๆกันนะแต่พี่เมียวคิดว่าความสามารถน่ะน่าจะดีกว่าอาจจะแบบว่าบวกดาเมจหรือบวกแม็กนะเรียกว่าเอาใจสาย AK ครับโอเคครับเราก็มาอยู่กับสกินปืนที่4นะครับเรียกว่าโดนใจสายระยะประชิดลองมาเดากันว่าเป็นปืนอะไรครับแน่นอนครับก็คือปืนทางด้านของปืนลูกซอง M1014 นะครับเอ้ย M1014 น่าจะถูกแล้วนะครับผมนะเรียกว่าปืนลูกซองเนี่ยออกก็ค่อนข้างที่แบบว่าออกไปเยอะเหมือนกันนะครับคือแบบแต่ละกล่องนี่คือสกินลูกซองมึงมาเยอะเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกซองสกินไฟสกินดาเมจสกินแบบสีม่วงโอ้โหมาเยอะเกินนะครับแน่นอนครับสกินนี้ก็คือทางด้านของสกินคริสต์มาสเหมือนลาย AK ไอ้กระบอกเมื่อกี้นะครับน้องค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะสวยโดนใจพี่เมียวเหมือนกันนะเรียกว่าโอ้โหสกินลูกซองนี้เนี่ยพี่เมียวคิดว่าความสามารถเดี๋ยวพี่เมียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับความสามารถของเจ้าหมอนี่นะครับถ้าน้องๆรู้น้องๆก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะครับโอเคนะก็เรามาอยู่กับไอเทมที่4นะครับแน่นอนครับระเบิดกดเนาะเรียกได้ว่าพี่เมียวคิดน้องๆคิดยังไงกับภาพนี้ครับภาพมันเป็นเยลลี่แดงๆเหมือนอะไรไม่รู้น้องๆ
พี่แมวคิดว่ามันน่าจะเป็นสกินทางด้านของสกินระเบิดฮาโลวีนนะครับไม่ใช่สกินระเบิดของคริสต์มาสแบบว่าอาจจะเป็นแบบว่าสกินของระเบิดกดอ่ะเพราะว่ารูปร่างมันเหมือนแบบคือมันไม่ต่างอะไรกับระเบิดกดดีๆเลยน้องๆคิดว่าไหมครับพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเป็นระเบิดกดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงเลยพอสมควรนะครับน้องๆอ่ะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่แมวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แมวนะเรียกว่าพี่แมวจะทำคลิปเรียกว่าของใหม่ๆมาให้น้องๆดูแล้วเรียกว่าจะรายการเรียกว่าหาของใหม่ๆมาให้น้องๆดูก่อนใครนะครับก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆนะครับน้องๆทุกคน